มันคือผลบวกทุกคน a เนี่ยมันคือผลบวกนะผลบวกของเลขอะไร A คือผลบวกของเลขอะไรเลขขี้อ่ะต่อไปต่อไปข้อที่สิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ดข้อ 11, 1ิบเอดเศษหนึ่งส่วน5อ่ะสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าสิบเอดเศษสองส่วนห้าิบเอเศษสส่วนห้าบวกกับสิบเอศษ4ส่วนห้าเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่ เอาตรงนี้ก่อนพี่แก๊ปขอยัดชี้ให้ทุกคนเห็นตรงนี้นิดเดียวนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้คือมันคือสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าหลายคนเข้าใจผิดตรงนี้เยอะมากทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าจํานวนคละนะจํานวนคละคืออะไรจํานวนคละคือจํานวนที่ประกอบไปด้วยจํานวนเต็มกับเศษส่วนเขียนติดกันนะฮะ บางคนบอกาแล้วมันจะบวกยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องต้าเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าจํานวนค่ะพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องจะทําโจทย์ง่ายมากก็คือจํานวนค่ะเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนนะครับอย่างเช่นอ่าสองเศษหนึ่งส่วนสองนี่นี่เขาเรียกจํานวนค่ะสองคือจํานวนเต็มเศษหนึ่งส่วนสองคือเศษส่วนนะครับเขียนติดกันเรียกว่าจํานวนค่ะนะครับ ที่เราเข้าใจผิดกันมากที่สุดเลยแล้วทําให้น้องคํานวณเลขยากเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเพราะมันเขียนติดกันเนี่ยเราจะนึกว่ามันคูณกันอยู่นะฮะคนส่วนใหญ่นึกว่าสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองซึ่งผิดนะครับจํานวนคระที่มันเขียนติดกันมันคือบวกกันอยู่นะครับนะมันคือบวกกันอยู่ครับแบบนี้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นวันที่น้องไปสอบถ้าเจอเรื่องจํานวนคระ พี่แนะนาก่อนให้น้องแยกก่อนแยกออกจากกันก่อนมันจะทําให้น้องทาข้อสอบง่ายขึ้นอันนี้แนะนําส่วนตัวนะครับบอกน้องเลยแนะนําส่วนตัวนะฮะแยกออกมาออกมาก่อนนะครับส่วนส่วนน้องจะทําให้เป็นเศษส่วนอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะนั้นแยกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับคั้นด้วยบวกก่อนนะฮะต่อไปต่อไปพอรู้จักจํานวนค้าเสร็จเนี่ยพี่อาจจะสอนน้อง ติดตัวไว้เรื่องการบวกเศษส่วนแล้วกันนะครับติดตัวไว้นะอันนี้สอนเพิ่มเติมไหมนะเพิ่มเติมให,นะเมเมให้เช่นน้องไปเจอเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยแน่นอนตรงนี้เรียกว่าจํานวนค้ะนะครับนะพวกเราน่าจะไม่มีปัญหาเรียกว่าจํานวนค้ะนะครับเราก็เขียนเลขเจ็ดกับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยคั่นด้วยบวกนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะแต่สิ่งที่หลายคนทำแล้วยังช้าอยู่นะครับต้องพูดอย่างนี้ทำแล้วยังช้าอยู่นะ การบวกเศษส่วนตรงนี้นะฮะน้องบวกยังไงฮะพี่ถามหน่อยน้องบวกยังไงฮะสมมติเราจะบวกนะอันนี้จะบวกหรือไม่บวกก็ได้นะอันนี้พี่สอนเพิ่มเติมนะครับน้องบวกกันยังไงบางคนเอาเลขเจ็ดจะบวกกับเศษส่วนหนึ่งส่วนสองก็ต้องทําให้ส่วนมันทําไมกันเท่ากันน้องส่วนใหญ่จะทําแบบนี้ครับเอาเลขสองเนี่ยคูณทั้งบนคูณทั้งล่าง มันจะกลายเป็นสิบสี่ส่วนสองจากเจ็ดเนี่ยเอาสองคูณบนล่างเจ็ดมันก็คือเจ็ดส่วนหนึ่งใช่ไหมเอาสองคูณบนล่างสองคูณเจ็ดได้สิบสี่สองคูณหนึ่งได้สองมันจะกลายเป็นสิบสี่ส่วนสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสองแบบนี้มันจะกลายเป็นสิบห้าส่วนสองเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะเพราะนั้นสรุปให้ฟังหลายคนพอทําออกมาเนี่ยนะครับนะก็จะทําในรูปของการทําส่วนให้เท่ากันซึ่งไม่ผิด ปกติเขาทำาวาแบบนั้นแหละนะครับแต่นี้พี่อยากให้น้องติดตัวไว้เมื่อน้องไปเจอจํานวนเต็มบวกยูกเษส่วนเมื่อน้องไปเจอจํานวนเต็มบวกยูกเศษส่วนนะครับวิธีการบวกคือให้น้องทําแบบนี้น้องไม่ต้องทําให้ส่วนเท่ากันมันยุ่งนะน้องทําแบบนี้ครับเศษส่วนมันมีตัวส่วนใช่ไหมตัวเศษใช่ไหมครับมันมีตัวล่างตัวบนใช่ไหมให้น้องเอาตัวล่างตัวนี้คูณไขว้ไหมนะฮะ แล้วโจทย์ถามบวกก็บวกนะฮะเอาสองเนี่ยคูณไข้ไปแล้วก็บวกหนึ่งอ่ะเริ่มทุกคนดูสองคูณไข้ไปสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าเห็นไหมทำางนี้ก่อนนะคูณไข้จับบวกฮนะอ่าคูณไข้จับบวกสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าส่วนคงเดิมคือสองวิธีการท่องคือคูณไข้จับบวกคูณไข้จับลบส่วนคงเดิมนะไปเขียนช็อตโน้ตเอานะ เอาไหมเอาไหมเราต้องติดตัวไว้อข้อนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ต้องติดตัวไว้เช่นเราไปเจอแปดกับเศษหนึ่งส่วนสามอ่ะ,อะสัมหวัดระปดเศษหนึ่งส่วนสามนะครับนะก็เป็นแปดบวกเศษหนึ่งส่วนสามนะล่างคูณบนใช่ไหมนี่ยน,นี่มีคนเขียนมานะน้องนุ่งลาวันใช่ไหมล่างคูณบนใช่ไหมบวกบนเนะี่ลองลองไปเปลี่ยนคําพูดพวกนี้นะครับเอามาเป็นคําพูดของเราให้ได้นะครับเริ่มไหม่างคูณบนเริ่มฮะ สาคูณแเป็น24ีน่ล่างคูณบนล่างคูณบนล่างคูณบนแปดสามยีบวกหเป็น25ส่วนของเดิมคือ3ามวัยวัว,วนะครับย้ําว่าต้องเป็นจํานวนเต็มกับเศษส่วนนะย้ําตรงนี้นะครับนะเอามาให้อีกสักตัวอย่างหนึ่ง9เศษ7จ็ส่วนแปด เก้าเศษเจ็ดส่วนแปดก็กลายเป็นเก้าบวกกับเจ็ดส่วนแปดเอาเริ่มล่างคูณบนเก้าแปดเจ็ดสิบสองนี่เก้าแปดเจ็ดสิบสองล่างคูณบนนะคูณไปล่างคูณบนเก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองบวกเจ็ดเป็นเจ็ดสิบเก้าก็เป็นเจ็ดสิบเก้าส่วนคงเดิมคือแปดนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องติดตัวไว้นะครับนะอีกสักอันหนึ่งมีบวกก็ต้องมีแหละมีบวกก็ต้องมีลบเช่นน้องไปเจอ สามลบเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้ประยุกต์ใช้ได้นะครับจำนวนเต็มกับเศษส่วนนะฮะประยุกต์ใช้ได้ลบการเอาลบกันเหมือนเดิมครับก็ล่างคูณบนนะคูณทะแยงขึ้นไปนะฮะคูณทะแยงขึ้นไปล่างคูณบนแต่ตรงนี้เป็นลบก็ลบกับตัวเนี้ยแค่นั้นเองฮะเริ่มล่างคูณบนล่างคูณบนสามคูณสองเป็นหกลบหนึ่งเป็นห้าส่วนคงเดิมคือสองทันไหมเนี้ยได้ไหมเนี่ย 7จ็ดลบหส่วนหกลบหาส่วนหล่างคูณบน7 6็ดคูณเลย7 6 42 42สี่สลบห้าลบห้าไปสามดสามเจส่วนของเดิมคือ6กได้ไหมฮะการบวกจำนวนเต็มกับเศษส่วนอันนี้อยากให้น้องติดตัวไว้เพราะเดี๋ยวมันจะใช้กับเรื่องอื่นๆอีกนะครับนะอันนี้ บอกน้องไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะใช้กับเรื่องอื่นๆอ,อีกนะครับหลักการของมันคืออะไรคือการทําส่วนให้เท่ากันนะครับนะถ้าทําส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะบวกง่ายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าน้องไปเจอจํานวนเต็มนะฮะกับเศษส่วนเนี่ยมันไม่ยากนะเราก็คูณควัยได้เลยนะครับคูณควัยจับบวกคูณคว้ยจับลบได้เลยส่วนคงเดิมนะครับอ่ะมาทุกคนพูดถึงเรื่องจำนวนคละไปพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกคนครับไปเจอจำนวนคละที่ไหนอย่าให้พลาดนะฮะอย่าให้พลาด นะครับนะเนี่ยเรียกว่าจำนวนคะพูดไปหมดแล้วจำนวนคะคันโดยบวกนะฮะจำนวนคะถ้าอยากจะต้องบวกให้เป็นเศษส่วนซะคุณค่อยจะบวกนะครับนะบข้อนี้เราไม่ต้องไปคุณค่อยจะบวกอะไรเพราะอะไรครับเขาถามหาผลบวกพวกเรานะฮะน้องถังซานนะถังซานเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เองนะบ,บางทีเรามีเกต็ดเล็กเกต็ดน้อยที่น้องจะต้องติดไว้นะครับนะ อ่ามาเจอในบางบางทีมันไม่เจอง่ายแบบนี้ใช่ไหมอย่างข้อนี้น้องไม่ต้องไปคูนคว่จับบวกเลยข้อนี้น้องแค่แตกออกมาฮแตกออกมายังไงคะแตกออกมาทุกคนนะก็เอาแค่นี้สิบเอ็ดบวกกับเศษหนึ่งส่วนห้าแตกมันออกมานะครับต่อไปสิบเอ็ดบวกกับสองส่วนห้าแตกมันออกมานะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกก้อนใช่ไหมครับนะบางคนบอกแตกออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อมันจะได้บวกง่ายมันจะได้บวกเลขง่ายขึ้นนะพูดงี้ มันจะได้มองเป็นอ๋ออันนี้สิบเอ็ดเนาะเนี่ยมันก็จะบวกเลขง่ายขึ้นนะครับต่อไปสิบเอ็ดเศษสามส่วนห้าก็เป็นสิบเอ็ดบวกสามส่วนห้านะครับบวกกับตัวนี้มานี่แล้วนะต่อไปสิบเอ็ดเศษสี่ส่วนห้าก็เป็นสิบเอ็ดบวกกับเศษสี่ส่วนห้าการที่แตกออกมาเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรฮะมันจะได้รวมตัวเลขตรงนี้ก่อนสิบเอ็ดสี่ตัวสิบเอ็ดสี่ตัวก็เป็นสี่สบสี่นะแล้วจะเป็นสี่สิบสี่ บวกกับตรงนี้เป็นเศษส่วนนี่เศษส่วน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 ซึ่งตัวส่วนทําไมกันด้วยตัวส่วนเท่ากันด้วยเราก็แค่เอาเลขข้างบนบวกกันหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ 4. เราไปบวกดูนะเอาข้างบนบวกกันหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบนะฮะมันจะกลายเป็นสิบส่วนห้าสิบส่วนห้าซึ่งสิบส่วนห้าสักวันหนึ่งมันจะเป็นเลขอะไรค สิบส่วนห้าสักวันหนึ่งก็จะเป็นเลขสองจริงไหมนี่คือสองเพราะนั้นมันกลายเป็นสี่สี่บวกสองก็เป็นสี่สิบหกจบเลยฝนฟับเลยข้อนี้ไม่จะเป็นต้องไปนั่งไปคูณควายอะไรแต่ให้น้องติดตัวไว้บางครั้งต้องไปเจอจํานวนคะต้องใช้นะต้องทําให้เป็นเขาเรียกต้องทําให้เป็นเศษส่วนนะครับนะอ,อ่าเพื่อให้น้องเห็นภาพชัดเจนพี่ให้น้องดูเลยไม่รู้เลขจะลงตัวหรือเปล่านะแต่ให้น้องดูเลยครับ เช่นบางทีน้องไม่เจออโอน้องมีใครฝนจะตกบ้างไหมมีใครฝนจะตกบ้างไหมถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปนะครับนะถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปนะครับนะแสดงว่าบ้านพี่ไฟดับนะครับน้องนะแสดงว่าบ้านพี่ไฟดับนะอันนี้นี่อันนี้บอกบอกน้องไว้ก่อนเลยนะครับนะถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปนะครับแสดงว่าบ้านพี่ไฟดับนะครับอะเช่นน้องไม่เจออย่างงี้เจ็ดเศษหนึ่งส่วนสอง หารด้วยหารด้วยอะ,อะไรเดียวสามเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะสมมติแบบนี้นะเนี่ยสมมติน้องไปเจอแบบเนี้ยเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสามเศษหนึ่งส่วนสองสมมติน้องไปเจอแบบเนี้ยครับบางคนบอกมันเป็นเศษส่วนหรือเปล่ามันก็ยังไม่ใช่เศษส่วนถ้ามันเป็นเศษส่วนจริงน้องสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับนะ ทางนี้ฝนก็ตกขาดนกะ็ฝนมาตกอะไรหน้าน้านี้เนาะนะคือทุกคนครับทางซ้ายมือกับทางขวามือเนี่ยมันหารกันแต่มันยังไม่เป็นเศษส,ส่วนถ้ามันเป็นเศษส,ส่วนเนี่ยน้องสามารถทําแบบนี้ได้พิยกตัวอย่างเช่นแปดส่วนเจ็ดหารด้วยหนึ่งส่วนสองโอเคนะฮะโอเคถ้าน้องเป็นแบบเนี้ยเป็นเศษส,ส่วนอย่างเงี้ยน้องสามารถหารได้ ทุกคนครับตอบพี่หน่อยสิประกาศสีแดงเนี่ยหารยังไงอันนี้ทบทวนไปถึงเศษส่วนด้วยนะเดี๋ยวพอถึงเศษส่วนพี่ไม่ทวนให้แล้วนะอเดี๋ยวไปถึงเศษส่วนพี่ไม่ทวนแล้วนะครับนะทุกคนหารเศษส่วนหารยังไงตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วทําไงเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอแบบนี้มันก็จะง่ายเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนจาก1นส่วนสก็เป็น2อส่วนหแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอตรงนี้เป็นเศษส่วนตรงนี้เป็นเศษส่วนมันจะทําการหารง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับพอน้องคูณเศษส่วนก็ง่ายแล้วบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะง่ายอันนี้8 2 16ก็จะเป็น16ส่วน7นะอันนี้ก็จะง่ายไปเลยนะครับ แต่ที่พี่ยกตัวอย่างข้างบนนี้นะฮะที่ไฮไลท์สีเหลืองนี้เนี่ยนี่นะอันนี้มันยังไม่เป็นเศษส่วนเพราะนั้นหน้าที่ของน้องเนี่ยตอนน้องไปทําข้อสอบเนี่ยแบบนี้นะครับตอนน้องไปทาข้อสอบเนี่ยน้องต้องเปลี่ยนไอ้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเป็นเศษส่วนก่อนนะโดยที่เจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยหนูต้องทําไงฮะเจ็ดหนึ่งส่วนสองคั้นด้วยบวกหารสามบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองว่าเป็นจํานวนค้า เราต้องทําให้ทางซ้ายเป็นเศษส่วนก่อนทําทางขวาให้เป็นเศษส่วนก่อนนะมาถึงจะหารกันได้นี่คือเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงสอนน้องบวกเลขเมื่อครู่นี้นะเอา้าที่สอนไปบวกพร้อมกันแล้วเอาทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือก่อนนี่ทางซ้ายมือเจ็ดบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณควายล่างคูณบนเจ็ดสองสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าส่วนสองมันจะว่ามันจะไวกว่ากันเยอะไม่ต้องไปนั่งสองคูณบนสองคูณล่างทําส่วนให้เท่ากัน โอเคทาแบบนั้นก็ทําได้แหละแต่วันสอบจริงน้องจะต้องให้ไวนะครับนะหารด้วย3บวกเศษหนึ่งส่วนสองก็เป็น3 26สองบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนสองนี่ได้ไ,ดห,ไหมซ้ายเศษส่วนขวาเศษส่วนโอเคเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน15ส่วน2คงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหัวพี่บังนี่อ่าเห็นไหมฮะมันก็จะไวขึ้นในการทําข้อสอบนะครับ 2องตัดสอกระบายส่วนเะฮะอันนี้สิ่งที่อยากให้ติดตัวไว้นะครับนะคือในคอร์สแรกๆเนี่ย EP 1ถึงประมาณสัก EPEP ห EP เนี่ยพี่อยากให้น้องติดตัวอะไรไว้เยอะๆเลยนะครับพี่จะพูดคำนี้เยอะมากว่าติดตัวไว้ติดตัวไว้เพราะพวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือครับมันจะไปฝังอยู่ในทุกเรื่องเลยนะเรื่องการคำนวณเลขเรื่องเศษส่วนเรื่องอา่า เรื่องจํานวนค้านะครับนะเรื่องการบวกลบคูณหารหรือมีทศนิยมด้วยทศนิยมก็จะไปพ่วงเรื่องเศษส่วนนะครับมันก็จะมาคู่กันนะครับพี่จะบอกน้องว่าติดตัวไว้เพราะมันจะไปฝังอยู่ในทุกเรื่องในคณิตศาสตร์นะเรื่องการคํานวณพวกนี้นะครับนะต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปนะครับข้อที่สิบสองสิบสองลองไปทําดูเหมือนข้อเหมือนข้อไหนอ่ะเหมือนข้อสิบเอ็ดเลยนะครับนะใครทําเสร็จแล้วก็น้อง ไปดูในเฉลยได้นะครับนะเฉลยก็อยู่ในเนี้ยฮะอยู่ในชีตอ่ะนะครับเฉลยนี่อยู่ในนี้นะในชีตทุกคนอะนะครับนะมันจะมี q ิวอารคตรงนี้อยู่นะครับนะมันจะมีเขียนว่าโหลดเอกสารเพิ่มเติมถ้ามีซึ่งตอนนี้มันมีแล้วนะพี่วงเล็บว่าถ้ามีนะครับซึ่งมันมีแล้วตรงนี้จะเป็นเฉลยนะครับเฉลยเฉลยละเอียดนะฮะอ่าแล้วน้องก็ไปดูว่าน้องทําแล้วมันตรงไหมจากที่ติวไปนะครับนะ เราจะมาฟังพี่เฉลยอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องทำไปแล้วก็ดูมันตรงไหมนะครับที่เราทำอะนะมันตรงออกับที่พี่เฉลยไหมถ้าไม่ตรงมาคุยกันนะทักเข้ามาในเพจได้นะครับหรือคุยกันในไลน์ที่อยู่ปักคอมเมนต์อยู่ด้านล่างนะครับนะปักหมุดอยู่เนี่ยลองไปทำดูนะครับต่อไปก่อนนะทุกคนข้อ13นะครับ13 13กํากำหนดให้1-3-5บวก3บวก5บวกไปรเรื่อยเลยจนถึง59เนี่ย มีค่าเท่ากับ A และ2องบวก4บวกหบวกไปเรื่อยจนถึง50อะ่ะมีค่าเท่ากับ B ทุกคนติด A กับ B ใช่ปะโจทย์ถามว่า B ส่วนสิบลบ a ส่วนสิบกำลังสมีค่าเท่าไหร่เอาทุกคนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนี้น้องหา a ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่หา b ก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับพี่ถามน้องไม่ยากเกินไปใช่ปะ เอหายยังไงเนี่ยเอคือผลอะไรเอคือผลบวกของหนึ่งสามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆถึงห้าสิบเก้านะครับมันคือผลบวกทุกคนเอเนี่ยมันคือผลบวกนะผลบวกของเลขอะไรเอคือผลบวกของเลขอะไรเลขขี้นะเลขขี้เขียนตรงนี้ก่อนเลขขี้บี B คือผลบวกของเลขอะไรเลขคู่นะครับ เพราะนั้นน้องสามารถหาผลบวกได้นะโดยใช้สูตรปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2อนะเอาเอก่อนเอาเอก่อนแล้วทุกคนเอก่อนเขียนตรงไหนดีเนี่ยเอวกันตรงนี้นะเอเริ่มเอปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2เริ่มปลายคือ5 9ต้นคือ1อันนี้อันนี้สอนไปแล้วนะอันนี้ติวไปแล้วนะผลบวกนะมันแค่แยกเป็น A กับ b เท่านั้นเองนะ ปลายบวกต้นปลายคือห้าเก้าต้นคือหนึ่งปลายบวกต้นได้หกสิบครับ mm hmm. คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วยสองทุกคนมีกี่ตัวทุกคนมีกี่ตัวบางคนบอกโอ้โหอาจารย์แล้วดูไปนั่งใช้สูตรไหมสูตรไม่ดีกว่าเหรอมันหาจำนวนตัวง่ายกว่าทุกคนครับอันนี้พี่เสริมให้นิดหนึ่งนะเสริมให้นิดเดียว เราอยากรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันมีกี่ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ลบตัวนี้ก่อนเราอยากรู้ว่าแต่หนึ่งถึงห้าสิบเก้าเนี่ยมีกี่ตัวใช่ไหมวิธีหนึ่งก็คือใช้สูตรใช้สูตรได้เลยปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งนะจำสูตรได้ไหมเนี่ยสูตรการหาจํานวนตัวคือปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งนะใครจะใช้วิธีนั้นก็ได้อะทุกคนลอาดูปลายคือห้าสิบเก้าต้นคือหนึ่งหารห่างห่าง หางคือตัวเลขที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นไปหางคือสองแล้วก็บวกหนึ่งเนี่ยใครใช้วิธีนี้ก็ได้ทุกคนลองลบเลขดูห้าเก้าลบหนึ่งเป็นห้าสิบแปดนะสองตัดห้าสิบแปดสองตัดห้าสิบแดเป็นยีบเก้าอันนี้พี่คิดเลขในใจเลยนะครับนะน้องคิดเลขไม่ทันพี่ก็ไม่เป็นไรลองไปทดดูนะยี่ิบเก้ายบเก้าบวกหนึ่งได้สาสิบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเลขตรงนี้มันมีห้าอ่ะมันมีสาสิบตัวนะครับ แต่พี่จะเสนอแนะตรงนี้น้องนิดเดียวนะคือใครจะไปใช้สูตรตรงนี้มันก็ได้แหละนะแต่ถ้าเลขมันเริ่มต้น,นแต่หนึ่งอ่ะแล้วมันเป็นเลขคี่อ่ะนะทุกคนดูง่ายๆว่าถ้าเลขมันเริ่มต้นแต่หนึ่งเนี่ยนะเราคิดอย่างนี้น้องคิดแบบนี้เลยเราอยากรู้ว่าหนึ่งสามห้าไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบเก้าเนี่ยมันมีกี่ตัวใช่ไหมครับซึ่งมันเริ่มมาแต่หนึ่งเนี่ยหนูรู้ว่าหนึ่งถึงหกสิบหกสิบ หนูรู้ว่าหนึ่งถึงหกสิบเนี่ยมันมีหกสิบตัวใช่ไหมครับเราจินตนาการง่ายๆว่าอะไรครับหนึ่งถึงหกสิบเนี่ยมีหกสิบตัวภายในหกสิบตัวเนี่ยก็จะมีจํานวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งคือสามสิบตัวจํานวนคี่เป็นครึ่งหนึ่งคือสามสิบตัวก็วคืออย่างละครึ่งๆหมายความว่าอะไรฮะเราดูเลขตรงเนี้ว่ามันเป็นเลขคี่แต่เรามองทั้งหมดก่อนว่ามีหกสิบตัวหนึ่งสองสามสี่จนถึงหกสิบเนี่ยมีหกสิบตัวนะครับ แล้วเราก็แบ่งครึ่งเพราะในจํานวนไหนก็ตามมันจะมีจํานวนขี้ครึ่งหนึ่งจํานวนคู่ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นภายใน60ตัวเนี่ยก็จะมีจํานวนคู่30ตัวจํานวนขี้30ตัวนะครับอันนี้พี่เสนอแนะน้องเฉยๆนะครับว่าคือถ้าเลขมาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเนี่ยมันมองง่ายนะหนูมไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรหรอกนะครับนะเ,เพราะนั้นตรงนี้ใครจะทำวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีทั้งหมด30ตัวครับ30ตัวนะใส่เข้าไปโอเคไหมฮะ เอาใหม่คำนวณตรงนี้ก่อนคำนวณตรงนี้ก่อนนะคำนวณตรงนี้ก่อนอตัดเลขตรงนี้ก่อนสองตัดใครดีอะพี่เอาสองตัดหกสิบแล้วกันมันจะได้ง่ายสองตัดหกสิบเป็นสามสิบเราจะได้คําตอบเป็นสามสิบคูณสามสิบสามสิบคูณสามสิบมันจะได้เป็นเก้าร้อยหนูไปทดเอานะสามสามเก้าศูนย์สองตัวเป็นเก้าร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเอเนี่ยน้องได้เก้าร้อยแล้วนะต่อไปบีบีทุกคนบีบี เปลี่ยนสีหน่อย B คือสีชมพูดีกว่านะสีชมพูนี่ B อ่ามา B ครับ B คือเลขอะไรทุกคน B คือเลขคู่2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยจนถึง50คือเลขคู่เนี่ยทุกคนนะฮบ B ก็เฉกเช่นเดียวกันครับอันนี้อาจารย์แนะนำนะ B เนี่ยหนูจะไปใช้สูตรตามปลายลบต้นหารห่างบวก1ก็ได้นะฮะแต่พี่แนะนำนิดนึงตรงนี้เนี่ย มาเริ่มตั้งแต่สองใช่ไหมคือเรามองง่ายๆว่าหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยมันมีห้าสิบตัวเรามองตามนี้เลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่จนถึงห้าสิบเนี่ยมีห้าสิบตัวภายในห้าสิบตัวเนี้นึกภาพตามนะภายในห้าสิบตัวที่มันเรียงกันเนี่ยมันก็จะมีจํานวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งจำนวนคี่ครึ่งหนึ่งคือคู่คี่อย่างละครึ่งครึ่ง,งอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะมันก็ต้องมีคู่ยี่บห้าตัวคี่ยี่บห้าตัว อ่นีนะครับอย่างละครึ่งครึ่งนะเพราะฉะนั้นน้องจะไปใช้สูตรหรือน้องจะมองแบบพี่มันก็ได้ยี่ห้าตัวอยู่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีของอ่ะอันนี้พี่สรุปสรุปให้เราฟังนะในกรณีของจํานวนขี้เนี่ยถ้ามาเริ่มจากหนึ่งเนี่ยน้องมองได้เลยนะมองแบบพี่ที่มองให้ดูอะได้เลยนะครับนะในเลขคู่ถ้ามาเริ่มตั้งแต่สองเนี่ยหนูมองแบบนี้ได้เลยแล้วแบ่งครึ่งเอานะครับนะมันก็จะง่าย นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าสิบตัวเช่นเดียวกันจำนวนคู่นะห้าสิบตัวเช่นเดียวกันนะฮะหรือเอาละ่ะถ้าใครไม่สบายใจว่าอยู่คืนนี้นอนไม่หลับวะอาจารย์อาจารย์สอนดูอะไรวะเนี่ยนอนไม่หลับถ้าน้องกวนคาจะนอนไม่หลับนะครับน้องก็ทำแบบนี้เลยอจำนวนตัวนะไม่ต้องฟังพี่ก็ได้ไปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งะปลายคือห้าสิบ ต้นคือ2ปลายลบต้น50-2ลบ2เป็น48นะครับหารห่างคือ2แล้วก็บวก1อันนี้ทันไหมเนี่ยปลายคือ50ต้นคือ2ปลายลบต้นหารห่างแล้วบวก1นะครับก็เป็น4ีหารด้วย2แล้วบวก1ตัดเลขครับ2กรก็โดดตัด48เป็น24 24บวก1เป็น25เห็นไหมครับไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนมันก็จะได้25เท่ากันนะครับนะอันนี้พี่เขียนก่อนเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจ ยี่สิบสี่บวกหนึ่งก็จะกลายเป็นยี่สิบห้านะครับเพราะนั้นใครที่นั่งฟังพี่แล้วงงเนี่ยพี่พยายามเสนอแนวคิดมุมมองให้น้องมองลหลายๆด้านว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะน้องมองแบบพี่เนี่ยทำมาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเนี่ยเป็นเลขขี่เนี่ยมาเริ่มต้นตั้งแต่สองเนี่ยเป็นเลขคู่เนี่ยน้องมองแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะครับนะอันนี้เสนอแนวคิดให้นะครับนะอ่ะมา เพราะนั้นมี25ตัวครับสีชมพูนะ25เริ่ม B คืออะไรล่ะ B คือผลบวกฮะแล้วก็เอาปลายบวกต้นอ่ะเริ่มปลายคือ50ต้นคือ2ปลายบวกต้น50บวก2เป็น52คูณกับจำนวนตัวมี25ตัวแล้วก็หารด้วย2เห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้ออกมาที่เหลือพวกเราตัดเลขครับตัดเลขตัดเลขแล้วตัดเลขแล้ว สองก็โดนตัดห้าสิบสองตัดเลขเลยสองก็โดดตัดห้าสิบสองเป็นยี่สิบหกคำตอบจะเป็นยี่สิบหกคูณกับยี่สิบห้าโอเคไหมฮะรู้นะยี่สิบหกมาจากไหนนะสองไปตัดห้าสิบสองเป็นยี่หกนะครับคูณเลขครับยี่หกคูณยี่ห้าโอ้โหบางคนบอกโอ้โหเยอะเหลือเกินอย่าไปตกใจทุกคนครับท่องสุดคูณไหมยี่สห้าพร้อมกันแล้วแม่ยี่สห้าแล้วเริ่มอยู่กับพี่ต้องชินแล้วแม่ยี่ห้า ไล่ไปคูณตัวหลังก่อนเริ่มยี่ห้าคูนหกเท่าไหร่ยี่ห้าคูณหกทุกคนยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยเราเพิ่มมาอีกสองยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยเพิ่มมาอีกสองแม่ยี่ห้าเพิ่มมาอีกสองก็เพิ่มมาอีกห้าสิบยี่ห้าหกก็เป็นร้อยห้าสิบหรือถ้าใครไม่ทันทําแบบนี้ยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยยี่ห้าห้าร้อยยี่ห้ายี่ห้าหกร้อยห้าสิบบวกไปทีละยี่ห้านะฮะ ยังไงก็ได้ร้อยห้อยู่ดี25คูณ6ได้150ครับใส่ศูนทด15 25้คูณ6ต่อไป25คูณ2ต่อด5 5คูณ2เป็น50 50บวกตัวทดบวกตัวทดเป็นอีก15เป็น6 5ก็จะได้ B เป็น65นะครับอ,อันนี้พี่ซูมออกมานะาทุกคนมีโจทย์อยู่กับมืออยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ลบตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะลบตรงนี้ เพราะฉะนั้นที่เราทําไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้น้องได้ A แล้วน้องได้ B แล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม B ส่วน10อ่ะเริ่มเลย B 650ครับส่วน10ลบ A ส่วน10กกำลังสอคือ900ส่วน10กกำลังสองทุกคน10กกำลังสองก็คือ10คูณ10หรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ100นั่นเองนะ100นี่เราก็จะได้เลขตรงนี้ออกมา นะครับไม่ยากแล้วตัดเลขเลย0ตัด0ตัด0 0 0ตัด0 0, 0, 0คำตอบก็จะเป็น65-9 65-9ลบกลบ9ก็จะเป็น56คําคำตอบข้อนี้คือ56ครับตอบช้อยข้อที่4ได้เลยฝนฟับเลยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็ได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ